สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น3นะครับวันนี้วันที่3นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับครับวันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เน้นคอมัสเซลคอมัสเซลคือแกนกลางลำตัวนะครับจะไม่ได้มีแค่ท้องแค่นั้นนะครับแต่วันนี้จะเน้นท้องเป็นพิเศษหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับถามนิดนึงก่อนผ่านมาแล้ว2วันโอเคอย่างช่วงล่างกับช่วงบนยังพอได้เคยเล่นบ้างแต่ช่วงแบบช่วงนี้ผมก็ได้เล่นเลยก็เลยอาจจะแบบจริงๆเป็นส่วนที่สำคัญมากครับเป็นส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคอมัสเซลแข็งแรงเนี่ยมันจะป้องกันการบาดเจ็บต่างๆได้เยอะแล้วก็จะทำท่าอื่นๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยครับก่อนเริ่มเรามาวอร์มอัพกันก่อนครับโอเคเรามาอยู่ในท่าจริงครับโอเคลงไปนอนแบบนี้นะครับโอเคค่อยๆยืดตัวขึ้นหันซ้ายหันขวาลงดันกลับขึ้นไปมาด้านหลังอันนี้อาจจะรู้สึกงงนิดนึงเหมือนเราไฮแพลงแล้วก็ดันก้นมาด้านหลังมือดันไปข้างหน้าสลับกันครับค่อยๆมาด้านนี้นะครับเช้าๆอยู่อาจจะปวดหลังได้เอาเท่าที่เราไหวแล้วก็ดันกลับขึ้นไปช้าๆค่อยๆรู้สึกยืดหลังยืดท้องอีกสักทีนึงโอเคทีนี้ก้าวขามาข้างหน้าครับอยู่ในท่าสไปเดอร์ครับโอเควางเข่าข้างหลังลงศอกลงมาแตะพื้นเท่าที่เราได้หายใจออกเปิดมองเพดานขอสัก6ที 2 3สี่ห้าหกอีกข้างนึงครับสลับว่าศอกค่อยๆลงไปเท่าที่เราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเสร็จแล้วมันอยู่ในออฟโฟครับเราจะทำท่าแคทแอนด์คาวโกงหลังขึ้นแอนลง1ขอสัก8ที2 3 4 5อีก3ทีมาโกง6แอนเจ็ดสุดท้ายโอเคเราวอร์มกันพอสมควรแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวได้โอเคแล้วครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับทบทวนโปรแกรมให้นิดนึงเราจะมีทั้งหมด4ท่าเน้นคอมัสเซลเกือบหมดเลยครับก็จะมีซ้ายแพลงมีแองเจิลครันช์ลาเชียนทวิสต์ครับประมาณนี้ครับโอเคครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคท่าแรกเป็นท่าเดดบักนะครับเราจะนอนหงายไปกับพื้นแขนขาเหยียดขึ้นมา4ท่าท่าแมลงตายเดดบักครับเราจะเหยียดออกไปฝั่งตรงข้ามกันไปจนสุดแล้วกลับมาเหยียดออกสุดและกลับมาระหว่างทำเกร็งท้องหลังไม่แอนโอเค20ทีครับพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเค3 2 1ไปยืดออกไปกลับขึ้นมาเกร็งไว้เกงให้หลังล่างติดเบาะไว้นะครับดีหลังไม่แอ่นขึ้นตอนที่เหยียดออกไปเกงท้องไว้ตลอดเวลาให้ติดเบาะไว้ดีมากหาจังหวะหายใจสวยครับดีเป็นการฝึกโคออร์ดิเนชันหรือระบบประสาทไปด้วยเพราะต้องแยกประสาทโอเคขึ้นไป20ทีเท่าไหร่แล้วครับเนฟเจ็ดแล้วครับแค่ฝั่งตรงข้าม8เหยียดออกไปขาไม่ถึงพื้นดีระหว่างที่ทำอย่างที่จะคอยเน้นคือหลังไม่ยืดขึ้นแบบนี้กดไว้ตลอดแบบนี้นะครับครับดีมากขึ้นดีนี่ก็จะเป็นท่าที่ดีมากในการกระตุ้นให้เราฝึกการใช้คอมัสเซลได้อย่างถูกต้องต้องฝึกเกร็งท้องไว้ไม่งั้นมันจะไปปวดหลังแทนได้สุดท้ายครับโอเคฮึบโอเคกลับขึ้นมาครับต่อไปเราจะทำท่า Russian Twist ครับ Russian Twist ก็จะเป็นการ Twist ไปมา
แต่ทีนี้ไม่ได้เป็นการเอาขยับแขนแบบนี้นะครับครับสมมติเราเป็นลูกข่างเราจะบิดตัวไปแตะให้บิดทั้งตัวไปบิดทั้งตัวมาโน้มมาข้างหลังนิดนึงโอเคแล้วก็แตะแค่นี้โอเคไหมครับประมาณนี้ไหมครับถูกต้องครับ20ทีเตรียมตัว3 2 1ยืดอกขึ้นบิดตัวแตะ1 2ใช้ท้องข้างในการทวิสต์ไปมาทวิสต์บิดตัวไปยืดขึ้นเราจะไม่หลังหอบแบบนี้แล้วก็จะไม่ใช้แต่แขนแบบนี้นะครับยืดตัวขึ้นไว้แล้วบิดไปมาเกรงท้องดีมากถ้าใครรู้สึกว่าฟิตยกขาขึ้นก็ได้ขาลงแค่นี้ขาแล้วครับ20ครับโอเคพักครับต่อไปจะเป็น modify angel crunch ครับ angel crunch เต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับลงรักขึ้นมาตกไปข้างหลังครับดูยากไปอันนี้จะ modify แค่นี้ครับปุ๊บอ๋อครับโอเค10ทีครับยกตัวขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับยกตัวขึ้นมาพยายามแตะหลังขาแต่งอเข่าไว้ครับอันนี้จะแบบง่ายขึ้นมาหน่อยโอเคครับใช้ได้อยู่นะพร้อมไหมพร้อมครับโอเค3 2 1แตะและลงใช้กล้ามเนื้อท้อง2หายใจออกขึ้น3ผ่อนคลายคอไว้ใช้ท้องเยอะ4ไม่เก่งคอนะ5อีกแค่5ที6 7อีก3 8 9สิบโอเคเยอะมากท่าสุดท้ายเป็นท่าไซด์แพลงครับครับเราจะมาอยู่ด้านข้างแบบนี้น้ำหนักลงไปที่ศอกศอกอยู่ตรงกับหัวไหล่ไม่ได้อยู่ไปข้างหน้าไม่ได้เข้ามาขนานใช่ไหมครับใช่ครับอยู่นี่ขนานไว้เสร็จแล้วค่อยๆใช้วันนี้เราจะใช้ข้อเท้าเอ้ยหัวเข่าครับผมท่าเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่วันนี้เราจะ modify แบบง่ายก่อนใช้เข่ายกตัวขึ้นแค่นี้ยกมือขึ้นมาด้วยโอเคขอฟังได้แค่20วิครับผมลองไว้ก่อนนะครับค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้ครับโอเคเตรียมตัว3 2 1โอเคยกขึ้นดีครับถ้ามองจากด้านข้างตัวเราจะไม่ได้งออยู่นี้พยายามดันสะโพกมาข้างหน้าให้ตัวเป็นเส้นตรงที่ชูมือขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่พับไปข้างหน้าเราจะค่อยๆเปิดตัวตรงไว้แบบนี้ดีมากใช้ท้องด้านข้างในการเก่งขึ้นมาอีก5 4 3 2 1โอเคอีกข้างหนึ่งครับจับเวลาให้เตรียมตัวครับ3 2 1ยกขึ้นดีมากน้ำหนักลงไปที่หัวเข่าใช้ศอกในการค้ำศอกอยู่ตรงกันนะครับตัวเปิดขึ้นหลังไม่งอดันสะโพกไปข้างหน้าตัวเป็นเส้นตรงใช้ท้องด้านข้างดีมากอีก3 2 1โอเคจบแล้วครับเสร็จแรกเป็นไงบ้างครับเหมือนผมไม่ค่อยได้ใช้กล้ามหน้าท้องก็เลยรู้สึกตึงกว่าท่ากับส่วนอื่นมากเลยโอเคครับแล้วมีเจ็บหลังบ้างไหมครับมีนิดหน่อยครับก็เหมือนท่าไหนครับท่าที่เป็นช่วงยกตัวครับรู้สึกว่าเราไปเหมือนผิดมันก็จะไปตึงที่คอกับหลังอ๋อโอเคครับถ้ายกตัวส่วนใหญ่มันจะไปเจ็บที่คอในช่วงจังหวะที่เราตอนช่วงลงครับตอนช่วงลงถ้าเกิดเราไม่เก่งคอมัสเซิลหรือท้องไว้หลังมันจะแอนเพราะฉะนั้นตอนลงเก่งเยอะๆครับตอนลงส่วนคอเนี่ยพยายามโฟกัสที่จะผ่อนคลายครับผมรอบนี้ลองดูนะครับครับช่วงจังหวะอย่างแองเจิลคันขึ้นแล้วตอนลงอ่ะไม่ใช่ทิ้งไปเลยพยายามเก่งลงโอเคครับจะเซฟหลังไปในตัวโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับมาท่าแรกเบิร์ดเอ้ยเดดบัคครับโอเคหมดเวลาพักพอดีนอนง่ายครับมา20ทีหลังชิดติดบอกไว้พร้อมแล้วไป1เก่งท้องดีๆ2ให้หลังติดบอกไว้ตลอด3เซฟหลังเรา4 5 6 7
8เก่งไว้ขาไม่ถึงพื้น9 10ถ้าใครรู้สึกไม่ไหวแล้วเอาขาไว้ที่พื้นก็ได้แค่นี้เพราะยิ่งยืดออกไปยิ่งใช้แรงเยอะขึ้นอีอาจจะแบบแค่นี้พอแค่นี้พอหาเลเวลของตัวเองไว้แต่ไม่หยุดไปเรื่อยๆอย่างที่บอกต้องเพนฟรีในการออกกำลังกายคือไม่รู้สึกเจ็บโอเคมาต่อมาลัชเชียนทวิสต์ครับอันนี้ก็เหมือนกันเกงทองไว้เยอะๆเตรียมตัว3 2ไปและ2 3 4 5ใช้ตัวทวิสต์6 7 8 9 10 124ตัวหมุน15ไม่ได้ไปแต่แขน16 17 18 19 20เยอะมากคราวนี้ถ้าด้านต้นขาใช่ไหมครับไม่ค่อยครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นตอนอยู่ในท่านี้น่าจะเก่งตรงนี้ครับลองปรับตัวขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคครับอาจจะยังไม่ต้องโน้มไปไกลมากอาจจะขึ้นมาอีกหน่อยแล้วลองบิดตัวตั้งขึ้นมาอีกหน่อยเมื่อกี้อาจจะเกรงตรงฮิปเฟกเซอร์ตรงนี้ผิดใช่ครับใช่ครับโอเคแองเจิลคันต่อครับอีก10ที่วางเข่าลงอันนี้นะครับตอนจังหวะลงเกงท้องดีๆเตรียมตัว3 2 1ไปแตะตอนลงเกงเยอะๆ2ดี3ดีครับ4 5ตอนลงตรงนี้จะโผล่ขึ้นมาเกงไว้เก่งดีจะเซฟหลังมากขึ้นดีครับเกงตอนลงเยี่ยมเอาขึ้นเท่าที่เราได้ผ่อนคลายคอออกแรงจากท้องยกตัวขึ้นเก่งตอนลงอันนี้ครบ10ครับโอเคแถมโอเคต่อมามาไซด์แพลงค์ครับครับพร้อมไหมครับโอเคพร้อมครับจับเวลาให้20วิ3 2ไปครับสวยครับน้ำหนักลงที่เข่าศอกตัวตรงใช้ท้องด้านข้างหายใจต่อเนื่องไม่กั้นลมหายใจดีมากครับโอเคอีก4วิ3 2 1สลับข้างครับไปเตรียมตัว3 2 1ยกก้นขึ้นมาให้ตัวเป็นเส้นตรงดันสะโพกไปข้างหน้าชูแขนไว้เพื่อไม่ให้พับไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังดีมากครับอีก4วิ2 1โอเคอันนี้มีเมื่อยไหล่ไหมครับเมื่อกี้ครับผมนิดนึงป่ะครับใช่ครับเมื่อกี้กางออกไปไกลหน่อยครับผมพยายามให้มันอยู่ตรงกันให้มันขนานกันใช่ไหมใช่ครับให้มันขนานกันถ้ากางออกไปไกลเราจะต้องใช้ไหล่ในการค้ำหน่อยเมื่อกี้อาจจะมีเมื่อยไหล่นิดหน่อยเพราะจริงมันต้องออกช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับมันแล้วรอบนี้เป็นไงบ้างหลังดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับอ๋อโอเคแต่ท่าที่ผมถามก็คือน่าจะเราเอ็นตัวเกินไปก็เลยไปหนักช่วงต้นขาจริงเอ็นตัวเกินไปไม่ผิดครับแต่ว่าอาจจะยังคอนโทรลได้ไม่ถูกมันก็เลยไปเก่งตรงนี้แทนในการช่วยเอ็นตัวเพราะช่วงเวลาที่เราตรงนี้ครับมันจะใช้ทั้งท้องแล้วก็ตรงฮิปเฟล็กเซอร์เพราะฉะนั้นมันอาจจะไปปวดถึงตรงนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นลองลดมุมกลับเข้ามาโอเคครับเพราะว่าผมอาจจะยังไม่มีกล้ามเนื้อตรงนี้เยอะมันก็เลยไปหนักตัวอื่นใช่ครับอาจจะยังแบบโฟกัสไม่ค่อยถูกมากกว่าครับเดี๋ยวพอฝึกไปเรื่อยๆจะเริ่มกระตุ้นกล้ามใช้กล้ามเนื้อคอมัสเซิลได้เก่งขึ้นครับโอเคพร้อมไหมครับเซตสุดท้ายโอเคครับมาแล้วครับมาเบิร์ดเดดบัคครับชูขึ้นมาหลังล่างติดเบาะพร้อมแล้วลุยหาจังหวะหายใจเย็นออกไปเหมือนกับท่าเอ็นเจิลครันช์เลยว่าหลังไม่แอ่นขึ้นมาเกรงไว้หลังติดเบาะเย็นออกไปข้างบนก็เหมือนกันพอรู้สึกอ่อนแรงแล้วมันจะเริ่มแอ่นและแอ่นช่วยเป็นการคอมเพนเซตอันนี้ไม่เอาเก่งไว้บางคนอาจจะทำท่าแบบนี้เลยเพื่อฝึกเก่งปึ๊บดีไปเรื่อยๆเมื่อยเหมือนกันนะครับ
9แล้วครับโอเคอีกทีเดียว20ครับโอเคเยี่ยมครับมาถ้าเมื่อกี้ถ้าเรายกตัวขึ้นก็จะทำให้ใช่ครับโฟกัสที่หน้าท้องขึ้นบางคนก็จะฝึกแบบนี้เลยแบบนี้ก็ไม่ผิดครับแต่ว่าอยากให้ผ่อนคลายคอก่อนช่วงแรกๆบางคนถ้าเกิดผ่อนคลายคอไม่เป็นก็จะมาเก่งมาเก่งคอด้วยครับผมมันก็จะปวดได้โอเคเตรียมตัวRussian Twistครับลองขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคครับโอเค3 2 1ไปใช้ท้องบิดบิดแปะบิดเยอะๆ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ยืดตัวขึ้นแกงท้อง13 14 15 17ดี18บิดตัวไป1920โอเคโอเคครับดีขึ้นครับดีขึ้นไหมดีขึ้นครับโอเคเยี่ยมมากครับต่อมามา Angel Crunch ครับครึ่งทางแล้วเตรียมตัวงอเข่า3 2 1ไปแตะ1 2เกรงท้องไว้3อึ๊บ4ดีมาก5 4 6 7 8ตอนจังหวะลงเกรงดีๆ9สุดท้าย10โอเคท่าสุดท้ายซ้ายแพลงเตรียมเข้าครับสอบอยู่ตรงหัวไหล่ครับผมเตรียมตัว3 2ไปยกขึ้นดีท่าสวยครับเก่งก้นนิดนึงใช้ท้องด้านข้างที่บอกว่าคอมัสเซิลจะไม่ได้มีแค่ตรงกลางอย่างเดียวจะมีรอบๆจะมีไปถึงข้างหลังเลยแต่วันนี้เราเน้นแค่ข้างหน้าหน่อยครับ3 2 1อีกข้างนึงครับสลับเตรียมตัวนี่ครับ3 2 1ไปครับดีมากครับแต่วันนี้ทำท่าได้ดีครึ่งทางแล้วครับดีเก่งไว้หายใจต่อเนื่องหลายๆคนจะชอบกั้นลมหายใจเวลาออกกำลังกายฝึก3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ครับผมเยี่ยมมากครับวันนี้ก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนการลำตัวครับผมก็น่าจะเริ่มรู้สึกแบบตึงๆครับตึงมากเลยเพราะเหมือนไม่ค่อยได้เล่นก็เลยรู้สึกอาจจะเขาเรียกว่าใช้เยอะกว่าปกติใช่โอเคครับโอเคสำหรับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยกันเรื่องวิธีการปรับอาหารสำหรับใครที่กลับมาออกกำลังกายในช่วงแรกๆนะครับว่าจะต้องปรับอาหารยังไงให้ฟิตหุ่นลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพกันครับสวัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น3นะครับกับผมโค้ชเจเจนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอาหารวิธีการปรับอาหารของคนที่เพิ่งเริ่มกลับมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนที่อยากที่จะลดน้ำหนักดูแลสุขภาพหรือว่าฟิตหุ่นว่าจะต้องปรับยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับเนฟสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้จะคุยเรื่องอาหารกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่าปกติผมเป็นคนแบบชอบกินแบบไก่ทอดเงี้ยพี่แล้วก็เป็นคนชอบกินข้าวแล้วพอมาลดน้ำหนักก็เลยอย่างที่เขาพูดกันมาว่าเราควรลดแป้งผมก็เลยลดการกินข้าวอาจจะกินแค่ตอนเช้าแล้วก็กินแค่สองมื้อเงี้ยมันถูกต้องไหมครับสำหรับการลดน้ำหนักนะครับส่วนใหญ่จะคอยแนะนำคนว่าสิ่งที่เขาสามารถทำไปได้อีกตลอดถ้าสมมติว่าเขาจะบอกว่าคนนี้บอกว่าจะไม่กินข้าวเย็นส่วนใหญ่ก็จะถามก่อนว่าทำแบบนี้ไปอีกตลอดชีวิตได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็โอเคทำไปเพราะว่าถ้าเขาปรับแค่ช่วงนี้แล้วพอน้ำหนักลงปุ๊บแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็จะกลับไปมีน้ำหนักขึ้นเหมือนเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเวลาเราจะปรับอะไรสักอย่างเราลองคุยกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำไปอีกตลอดได้หรือเปล่าถ้าทำอีกตลอดได้มันจะเป็นการลดน้ำหนักที่แบบยั่งยืนทีนี้ก็จะกลับมาที่คำถามที่ว่าลดแป้งดีไหมลดแป้งได้ครับแต่ว่าไม่ควรที่จะลดเยอะเพราะยังไงร่างกายเราก็ต้องใช้แป้งเป็นพลังงานหลักยิ่งออกกำลังกายด้วยเนี่ยมันต้องใช้แป้งในการเป็นพลังงานหลักเลยละครับแล้วอย่างเช่นน้ำตาลหรือไขมันเงี้ยครับน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวที่ควรลดเลยครับครับแล้วก็ถ้างดได้ก็จะดีมากเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องถึงขั้นงดเพราะว่าบางทีพอเรางดอะไรสักอย่าง
เราจะไปถึงจุดที่เราแบบโผล่อะแล้วตบะแตกตบะแตกใช่แล้วก็คือที่มาของโยโย่ใช่ไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรากินบ้างแต่ว่าคอยลดมันน้ำตาเนี่ยอยากให้ลดแต่ว่าของมันเนี่ยลดได้ก็ดีครับแคลอรี่ค่อนข้างสูงครับลดของทอดของอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างอาทิตย์นึงคนมีชีทเดย์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆชีทเดย์ต้องดูก่อนครับว่ามันเกิดมาจากอะไรจริงๆมันเกิดมาจากนักเพาะกายที่เขาคุมอาหารแบบเป๊ะๆ เลยอ่ะเขาชั่งแป้งชั่งไขมันกรอกไขมันกินอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพอเขาคุมมา 100% ปุ๊บเขาก็เลยมีวันนึงที่ให้ร่างกายได้พักผ่อนทีนี้พอคนทั่วไปที่คุมแบบ 70% ครับ 70% มาเรื่อยๆแล้วให้ร่างกายได้พักผ่อนครับคือมันไม่จำเป็นผมมองว่ามันไม่จำเป็นมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราลดมามันไม่ได้ประโยชน์มันกลายเป็นไปวันเดียวหมดตู้มเดียวกลับมาเหมือนเดิมถูกต้องโอเคใช่ครับเพราะฉะนั้นชีทเดย์จริงๆแล้วไม่จำเป็นไม่แนะนำนอกจากว่าจะเป็นแบบสายนักพอกกายนั่งตวงทุกอย่างซึ่งก็อย่างที่บอกเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะวัดตัวอย่างนี้ไปอีกตลอดชีวิตได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆที่จะแนะนำก็คือให้ใช้แฮนด์พอร์ชั่นแฮนด์พอร์ชั่นเนี่ยง่ายสุดเลยครับอย่างเช่นมันจะมีเขียนอยู่ครับว่าแบบต้องกินมื้อนึงเนี่ยพยายามแบ่งจานเรามีแป้งมีโปรตีนและมีผักอย่างเงี้ยกินให้ได้ทุกมื้อบาลานซ์มันให้ได้ใช่ครับแล้วอย่างสมมติคนทำงานออฟฟิศเนี่ยครับควรกินกี่มื้อและควรจะยังไงครับเป็นแบบเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับโอเคกี่มื้อใช่ไหมครับมันอยู่ที่แคลอรี่กินโดยรวมครับการจะลดน้ำหนักจะหนักจะขึ้นจะลงมีอยู่แค่สูตรเดียวคือกินมากกว่าที่เราใช้เนี่ยหนักขึ้นถ้ากินน้อยกว่าที่เราใช้น้ำหนักลงถ้าจะกินแค่มื้อเดียวแต่มื้อนั้นอ่ะกินเป็นหมื่นแคลเนี่ยมันก็น้ำหนักขึ้นแต่ถ้ากิน5มื้อแต่5มื้อรวมกันแค่แบบ 2,000 แคลแต่ร่างกายเราต้องการ 2,500 มันก็จะลงเพราะจำนวนมื้ออยู่ที่ปริมาณที่เรากินด้วยครับครับผมการนับแคลนี่คือเป็นสิ่งสำคัญถ้าจะบาลานซ์มันใช่ไหมครับนับแคลจริงๆใช่และไม่ใช่ใช่คือถ้าเกิดสามารถนับแคลได้เนี่ย มันลดได้แน่นอนเป๊ะๆอย่างที่บอกว่าพอเคยมาแล้วนับแคลเนี่ยมันจะเครียดมันจะแบบโอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นับแคลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือแฮนด์พอชั่นมื้อนึงเนี่ยควรจะกินโปรตีนให้ได้อุ้มมือครับกินไขมันให้ได้เท่านิ้วโป้งใช่แล้วก็กินแป้งประมาณกำปั้นนี่คือต่อมื้อมันจะคำนวณออกมาเป็นแคลอรี่ได้ใกล้ๆกับที่ประมาณคร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆใช่แล้วก็หรือแบ่งจานเราอย่างที่บอกมันก็จะเป็นหลักของสากลเลยของ precision nutrition เพราะว่ามันจะแบ่งจานเป็นผักแป้งโปรตีนประมาณนี้ครับแล้วอย่างถ้าเป็นกับข้าวทั่วไปที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยเมนูที่แบบพี่เจเจคิดว่าแนะนำแล้วง่ายสุดกับการหากินนี่คือ อะไรโอเคอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ได้จริงผมมันจะชอบเข้าร้านข้าวแกงเพราะมันจะมีให้เลือกผักโปรตีนและข้าวครับอันนี้เราต้องคอยดูนะครับเพราะว่าอาหารไทยบางทีก็จะมีก๋วยเตี๋ยวที่เส้นก็เป็นแป้งเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วกินกับข้าวที่เป็นแป้งก็เยอะแล้วจริงๆลูกชิ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้มีโปรตีนเยอะไหมก็จะพยายามนับพวกอาหารแปรรูปเป็นแป้งไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในนั้นอาจจะมีแต่แป้งเลยก็ได้มีโปรตีนอยู่นิดเดียวคือเราจะต้องพยายามบาลานซ์ในมื้อหนึ่งให้มีโปรตีนผักและแป้ง คือในช่วงแรกๆของคนที่คุมอาหารลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพก็ตามเนี่ยผมจะคอยบอกเสมอว่าอย่าเพิ่งพยายามไปกินน้อยพยายามเลือกให้เลือกให้เป็นกินให้ดีก่อนแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มน้ำเพิ่มโปรตีน แค่นี้ก่อนแล้วอย่างเช่นเลือกโปรตีนที่กินนะครับเช่นเนื้อวัวหมูหรือไก่อะไรเงี้ยครับแนะนำเป็นอะไรดีครับอันนี้จริงๆอะไรก็ได้แต่ว่าพยายามให้มันมีติดมันน้อยหน่อยอ๋อครับครับอาจจะไก่ปลาถั่วไข่เนื้อได้หมดพยายามกินให้หลากหลายจะดีที่สุดครับครับผมแล้วอย่างไขมันควรกินไขมันเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ดีครับจริงได้ทั้ง2 อย่างครับแต่ไขมันเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไขมันแคลอรี่จะสูงครับผมแต่ก็ไม่ใช่ตัดทิ้งไปซะทีเดียวนะครับไขมันก็เป็นสิ่งจำเป็นกับร่างกายครับผมคนหากินไขมันดีจากถั่วอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยก็จะโอเคโอเคครับถ้าอย่างผมแบบมีไขมันหน้าท้องเยอะเงี้ยครับอยากจะลดไขมันหน้าท้องแบบเร็วที่สุดหรืออยากมีซิกแพคเงี้ยครับควรจะแบบทำยังไงหรือว่ากินประมาณไหนครับโอเคคำถามที่ดีเหมือนกันครับทีนี้เราจะต้อง
มากลับมาถามตัวเองก่อนว่าทำไมถึงอยากจะลดได้เร็วขนาดนั้นรจริงๆแล้วลองสังเกตตัวเองว่าการที่เราจะเพิ่มมาขนาดนี้เราใช้เวลาอาจจะเป็นปีเลยก็ได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาลดก็ให้เวลากับตัวเองหน่อยจริงๆน้ำหนักที่ลดที่แนะนำเนี่ยคือเดือน อาทิตย์นึงครึ่งโลถึงโลนึงประมาณนี้ไม่อย่าลดเร็วมาก มันค่อนข้างจะมีผลเสียกับร่างกายเสียมวลกล้ามเนื้อแล้วอาจจะป่วยได้ง่ายทีนี้การที่จะมีซิกแพคได้เนี่ยคือจริงๆทุกคนก็มีกล้ามท้องกันหมดแต่อาจจะมีไขมันบังทีนี้เราก็ค่อยๆลดไขมันลงโดยการเพิ่มคาร์ดิโอออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารแค่นี้ไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าค่อยๆปรับสิ่งที่เราสามารถทำได้ตลอดรับรองเห็นผลอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ออกกำลังกายเน้นคอร์มัสเซลแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องอาหารวิธีการปรับเพื่อลดไขมันลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลหุ่นอย่างถูกวิธีนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับพรุ่งนี้เราจะเจอกันในโปรแกรมของ Lower Body นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน Strong Together Season 3พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ